สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับได้ยินไหมฮะอ๋อหน้ามาน้องเกียวเดี๋ยวขอเช็คชื่อญาติมิตรก่อนนะว่าใครมาบ้างอาจารย์ใครมาบ้างครับอาจารย์เห็นใครบ้างฮะอาจารย์เห็นใครมาบ้างครับอาจารย์ทักทายพี่น้องประชาชนหน่อยฮะแอบเล็งก่อนกดดันให้เงียบลงหน่อยฮะเอาแล้วฮะจะเริ่มสนทนากันอาจารย์ได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินนะครับเมื่อวานไปเยี่ยมอาจารย์ที่บ้านฮะอาจารย์ก็บอกว่าถามอาจารย์ว่าอาจารย์อยากคุยเรื่องอะไรบ้างเป็นพิเศษอาจารย์ก็บอกเหมือนทุกครั้งว่าคุณอยากคุยอะไรก็คุยไปเลยไม่ต้องสนใจด้วยว่างานชื่อว่าอะไรเอามันสนุกสนุกแล้วกันแล้วพออาจารย์พูดอย่างนี้ทุกครั้งก็เกิดปัญหาทุกครั้งคุยกับอาจารย์ทุกครั้งเป็นข่าวทุกครั้งหลายปีที่ผ่านมาเลยพยายามนั่งห่างๆอาจารย์วันนี้ขอร้องให้เอาไม้มาคั่นไว้อันหนึ่งอย่างน้อยก็ปลอดภัยไปสักประมาณ1เมตรนะฮะอยากเริ่มคุยกับอาจารย์อย่างนี้ครับเมื่อกี้เดินเข้างานมาเจอพี่วินัยกับพี่กล้วยที่เคล็ดไทยแล้วก็ปกติไปเคล็ดไทยเนี่ยไปตั้งแต่สมัยอาจารย์ยังอยู่แถวเฟื่องนครนะฮะถ้าคนไม่เคยไปอยู่ตรงข้ามวัดด้านหลังที่โต๊ะทำงานพี่วินัยเนี่ยจะมีรูปท่านพุทธทาสติดอยู่รูปหนึ่งสวยงามมากอยู่หลังเก้าอี้พี่วินัยพอดีเป๊ะเลยอยากเริ่มจากรูปนี้ก่อนครับว่ารูปท่านพุทธทาสเนี่ยอาจารย์ได้มาอย่างไรฮะจำไม่ได้แล้วการเสวนาก็จบลงนะครับเราก็จะไปกินข้าวเที่ยงกันเถอะครับความสัมพันธ์กับท่านพุทธทาสเป็นยังไงครับอาจารย์เริ่มท่านพุทธทาสก่อนไหนๆก็มาสวนโมกแล้วคือท่านเมตตากรุณาผมเป็นพิเศษครับผมจะพูดให้หมั่นไส้เวลาผมลงไปสวนโมกมีคนสองคนเท่านั้นน่ะตาท่านเป็นประกายเลยนะท่านโพองค์หนึ่งผมอีกคนหนึ่งผมไปถึงในตาเป็นประกายแล้วเรียกให้ผมหยุดคุยกับท่านคนเดียวคนอื่นมาสมมติไปดูโรงหมอโรงศพไปดูนู่นคุยผมตลอดเวลาทำไมเพราะผมชอบเถียงท่านผมชอบค้านท่านอาจารย์พุทธทาสท่านชอบคนเถียงท่านชอบคนค้านเวลาอาจารย์เถียงท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสมียั่วไหมฮะอะไรนะท่านพุทธทาสมียั่วไหมฮะยั่วยั่วอาจารย์อ่ะเวลาเถียงกันเนี่ยไม่อาจารย์พุทธทาสเนี่ยไม่ว่าคุณจะเถียงท่านไหนท่านจะหัวเราะฮึ่ยตลอดเวลาชอบหัวเราะฮึ่ยไม่โกรธไม่เป็นผมเคยส่งเทพสิริสุขโสภาไปอยู่กับท่านปีนึงเทพสิริถามอาจารย์เป็นพระอรหันต์หรือเปล่าท่านบอกเราไม่รู้แต่เราไม่โกรธใครแสดงว่าท่านไม่มีโทสะจริตอาจารย์สนทนากับท่านพุทธทาสมาหลายต่อหลายปีอ่านหนังสือมาน่าจะเยอะอะไรคือหัวใจสูงสุดของสิ่งที่อาจารย์ได้เรียนรู้จากท่านพุทธทาสท่านเป็นพระตัวอย่างพระตัวอย่างซึ่งไม่ติดยึดอะไรเลยและชีวิตท่านทั้งหมดเป็นชีวิตของผู้ให้ยิ่งกว่าเป็นผู้รับพระส่วนมากท่านชอบรับแต่อาจารย์พุทธทาสชอบให้ท่าเดียวเลยเรามีความสุขที่อยู่กับธรรมชาติธรรมชาติกับท่านนี่อันหนึ่งอันเดียวกันนะเวลาไปหาท่านเนี่ยไก่จะมาบินเกาะท่านเต็มเลยหมาจะไปอยู่รอบๆตัวท่านเต็มไปหมดเลยเป็นบุคคลที่น่ารักเป็นบุคคลซึ่งกว้างขวางและลึกซึ้งสมัยก่อนคุยกับอาจารย์ตอนทำรายการโทรทัศน์แล้วอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ได้พระพุทธรูปมาองค์หนึ่งจากท่านอาจารย์ปรีดีอะไรนะพระพุทธรูปจากท่านอาจารย์ปรีดีอาจารย์จำได้ไหมฮะจำได้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามายังไงไปยังไงฮะพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยท่านผู้หญิงพูนสุขมอบให้ผมเมื่อผมอายุ75ปีผมยังจำได้เลยมอบให้ผมในโบสถ์วัดทองรัตนคุณแล้วท่านผู้หญิงพูนสุขบอกว่าอาจารย์ปรีดีได้บูชา
พุทธรูปองค์นี้จนท่านเสียชีวิตท่านก็เลยมอบให้ผมบูชาต่อผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้สืบทอดเจตนาเราอาจารย์เป็นดีผมก็เลยบูชาต่อเรื่อยมาอาจารย์สนทนากับอาจารย์ปีดีเนี่ยอาจารย์ได้เรียนรู้อะไรจากการสนทนากับอาจารย์ปีดีบ้างฮะอาจารย์ปีดีจะเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาและท่านจะพูดแบบไม่ยอมโจมตีใครเลยท่านเป็นนักกฎหมายที่แท้ผมถามท่านเรื่องกรณีสวรรคตท่านบอกอย่างเดียวคุณสุรักษ์ผมเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วถึงเวลาจะพิสูจน์เองว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านไม่เคยว่าใครเลยผมก็ถามท่านนะว่ากรมขุนชัยนาทเนี่ยเป็นคนที่จอมพลป.สั่งจับตัดสินโดยศาลพิเศษให้ประหารชีวิตแต่ในฐานะที่เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินให้จำคุกตลอดชีวิตและอาจารย์ปรีดีเป็นคนออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ท่านกลับมาเป็นกรมขุนชัยนาทอีกนอกจากนี้แล้วยังเชิญให้ท่านเป็นผู้ช่วยราชการแทนพระองค์เมื่อในหลวงรัชกาลที่6รัชกาลที่9สวยราชเป็นผู้สำเร็จ2คนร่วมกับพญามานวราชเสวีแต่แล้วเกิดรัฐประหารพฤศจิกายนปีนั้นกรมชัยนาทเซ็นเข้าข้างรัฐประหารในขณะที่เจ้าคุณมานวราชไม่เซ็นแสดงว่าเซ็นอันนั้นเป็นโมฆะเพราะผู้สำเร็จต้องเซ็นร่วมกันทั้งสองท่านผมก็ถามอาจารย์ปรีว่าทำไมอาจารย์เกื้อกูลกรมขุนชัยนาทถึงเพียงนี้ทำไมท่านถึงเล่นอาจารย์ถึงขนาดนี้อาจารย์ปรีเป็นคนพูดจาเรียบร้อยท่านไม่เคยโจมตีกรมขุนชัยนาทท่านบอกว่าท่านหญิงแก้วบอกกับผมว่าเจ้าองค์นี้ไม่ทรงพระปรีชาภาษาไทยที่ไม่ใช่ราชาศัพท์ก็ว่าเจ้าองค์นี้ไม่โง่แต่ท่านไม่ได้ใช้คำนี้นะจบแล้วผมแกล้งปล่อยเดทแอร์เล่นฮะไปเรื่องพระดีกว่าปลอดภัยเดี๋ยวนี้ก็สูงวัยกันทั้งคู่รวมกันก็ร้อยกว่าแล้วเนี่ยอาจารย์ไปเข้าเฝ้าท่านดลัยลามะบ่อยๆท่านประทานพระราชทานของอะไรให้อาจารย์มาบ้างครับมีความทรงจำไงเกี่ยวกับท่านดลัยลามะบ้างฮะอ๋อดลัยลามะนั่นผมอยากได้อะไรต้องให้ทั้งนั้นนะแผ่นดินทิเบตอย่างนี้เหรอฮะท่านผมขอลูกประคำท่านก็เสกให้เป็นพิเศษครับและเมื่อผมอายุ84ผมก็ขอวัชระกับกระดิ่งซึ่งทางทิเบตเวลาสวดมนต์ก็จะถือวัชระนักสั่งกระดิ่งท่านก็ส่งมาให้คือขออะไรท่านให้ทั้งนั้นน่ะท่านเป็นคนพระทัยดีมากและเป็นคนซึ่งเป็นพระที่แท้เลยนะตำแหน่งท่านสูงใหญ่ที่สุดในทิเบตแต่ท่านพูดตลอดเวลาเลย I am a simple monk ท่านถือท่านเป็นพระธรรมดาแล้วเป็นคนที่น่ารักมากไม่โกรธไม่เกลียดใครเลยให้อภัยหมดจีนเข้าไปยึดครองทิเบตอยู่60ปีแล้วท่านบอกเราต้องรักจีนนะเขาทำเพราะเขาไม่รู้เขาทำเพราะอวิชชาช่วยเขารักเขาอย่าไปเกลียดเขาท่านบอกความรักเท่านั้นที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ความเกลียดไม่เอาชนะใครได้เลยผมฟังท่านนั้นน้ำตาตกยังมีพระอีกองค์นึงนะพระทิเบตเนี่ยถูกจับถูกทรมาน10ปีกลางคืนในปลุกท่านขึ้นมาแล้วเอาไอ้ลวดอะไรเนี่ยยี่ผมเคยไปเดินขบวนกับท่านองค์นี้นะที่วอชิงตันดีซีเดินขบวนขอไม่ให้แบงค์ธนาคารโลกสร้างเขื่อนในทิเบต
ท่านองค์นี้ก็ไปกับผมแกก็ผมหน้าตาแจ่มใสมากผมก็ถามท่านทำไมพระคุณเจ้าถูกทรมานมาถึงนานทำไมหน้าตาแจ่มใสท่านระหว่างที่ท่านถูกทรมานเนี่ยท่านนึกเป็นห่วงคนที่ทรมานท่านท่านแผ่เมตตาจิตคนที่ทรมานท่านตลอดเวลาท่านไม่ได้ห่วงตัวท่านเลยท่านห่วงคนที่ทรมานท่านเพราะฉะนั้นหน้าตาท่านแจ่มเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธแบบทิเบตเนี่ยคนทิเบตเขาปฏิบัติตามนั้นอันนี้เป็นเหตุให้ผมเริ่มใสเขาไม่ได้พูดอย่างทำอย่างเขาพูดทำได้จริงๆจังๆเลยอันนี้เป็นเหตุให้ผมเริ่มใสและผมก็โชคดีได้รู้จักพระทิเบตได้รู้จักคนทิเบตที่ดีๆที่น่ารักหลายท่านหลายคนนั้นนิมนต์มาอีกองค์ฮะท่านตินัทหันอาจารย์ได้พบตั้งแต่สมัยอาจารย์ยังหนุ่มๆอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องท่านตินัทหันให้ฟังหน่อยครับอ๋อพบกันครั้งแรกที่ลังกานะครับตอนนั้นสภาคริสตจักรโลกเขาอยากจะให้ศาสนิกต่างๆรู้จักกันผู้นำต่างๆรู้จักกันประสานงานกันประชุมที่ลังกาท่านนัทหันตอนนั้นเป็นวิตกมากเพราะเวียดนามถูกอเมริกันบุกคอมมิวนิสต์ก็สู้กันกับอเมริกันท่านก็มาขอผมในฐานะที่ผมเป็นคนไทยรวาดแล้วพระลังกาในกายสยามวงศ์นั้นบวชไปจากเมืองไทยพระลังกานับถือคนไทยมากเราก็ขึ้นไปหาพระลังกาที่วัดบุพผารามที่เป็นศูนย์กลางของคณะลังกาในกายสยามวงศ์ท่านก็ขอท่านร่างจดหมายไปขอให้พระลังกาเซ็นสนับสนุนให้ยุติสงครามพระลังกาไม่ยอมเซ็นท่านบอกพระไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองผมบอกพระเอาตัวรอดคนเดียวมันผิดไม่ใช่ต่อสู้เพื่อตัวเองต้องต่อสู้เพื่อสังคมด้วยท่านบอกท่านไม่อยากเอาอย่างไทยธรรมะเดี๋ยวไม่มีที่อยู่ผมบอกเอ้านี่สยามวงศ์เนี่ยไปอยู่เมืองไทยได้เลยผมนิมนต์เลยพระลังกาไม่ขอโทษนะพระลังกาที่ผมรู้จักเห็นแก่ตัวหลงยศหลงอำนาจไม่เหมือนพระทิเบตเลยท่านนัทธันท่านพูดกับผมถึงผมปลื้มมากนะถ้าบอกมาประชุมคราวนี้ล้มเหลวดีอย่างเดียวได้รู้จักเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรคนหนึ่งแล้วท่านก็ถือผมเป็นกัลยาณมิตรจนตลอดชีวิตท่านนะท่านอุดหนุนจุนเจือผมทุกครั้งเวลาผมถูกจับถูกอะไรเนี่ยท่านบอกลูกศิษย์ลูกหาท่านเลยให้วิ่งเต้นแรงต่างเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันตลอดมาท่านเพิ่งมรณภาพก็ดีที่ได้กลับไปมรณภาพที่วัดของท่านที่เมืองเวพระที่น่ารักมากท่านนั้นครับอาจารย์ผมนิมนต์มาจะครบองค์ประชุมแล้วฮะนิมนต์ท่านพุทธทาสมาพุทธรูปพระพุทธรูปของท่านอาจารย์ปรีดีท่านนัทหันท่านดาลัยลามะขอท่านเจ้าคุณประยุทธ์อีกสักองค์ได้ไหมฮะจะได้ครบ5ครับอาจารย์เจ้าคุณประยุทธ์นั้นนะท่านเป็นพระที่เติบโตมาในระบบเรียนหนังสือเก่งทางขันธธุระแล้วมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่ดีเด่นอะไรแต่ท่านก็สอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและภาษาอังกฤษท่านดีกว่านักเรียนนอกเยอะแยะเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่หัวดีเป็นคนที่อ่อนน้อมทำตัวและเป็นคนที่ผลิตงานซึ่งมีความเป็นเลิศหนังสือพุทธธรรมของท่านท่านแก่แล้วแก่อีกจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นหนังสือสำหรับผมแล้วเป็นหนังสือที่ดีที่สุดที่เมืองไทยเคยมีพุทธธรรมซึ่งผมดีใจเดี๋ยวนี้แปลเป็นอังกฤษแล้วแปลเป็นญี่ปุ่นแล้วและกำลังแปลเป็นภาษาจีนด้วยแต่ท่านไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะเป็นพระที่อ่อนน้อมถ่อมตัวมากเทียอย่างเดียวสุขภาพท่านไม่ดีเลยท่านทนมลพิษไม่ได้เลยต้องหนีมลพิษตลอดเวลานอกจากนั้นแล้วเนี่ยจะหาพระที่ประเสริฐอย่างท่านเนี่ยหายากเป็นพระซึ่งอ่อนน้อมถ่อมตัวมีความรู้เป็นเลิศแต่ก็ปฏิบัติธรรมอย่าง
เรียบง่ายอย่างน่าเคารพนับถือครบ5รูป5องค์แล้วครับเดี๋ยวจะเคลื่อนไปที่อื่นต่ออาจารย์ครับอาจารย์มีพระเป็นที่เคารพบูชาเป็นกัลยาณมิตรหลายต่อหลายองค์หลายต่อหลายท่านแล้วก็อาจารย์มีเพื่อนเป็นศิลปินจำนวนหนึ่งส่วนมากจะล่วงลับไปแล้วเพราะอาจารย์อายุยืนเหลือเกินกวีท่านหนึ่งที่อาจารย์มีความผูกพันมากก็คือท่านอังคารกัลยาณพงศ์อาจารย์พูดถึงบ่อยมากแล้วก็เมื่อวานไปบ้านอาจารย์ก็ยังเห็นงานกวีกับรูปเขียนท่านอาจารย์ติดอยู่ที่ฝาบ้านอาจารย์ท่านอาจารย์มีกวีบทหนึ่งท่านอังคารมีกวีบทหนึ่งท่านอังคารมีกวีบทหนึ่งครับอาจารย์น่าจะจำได้นิจจาน่าเสียดายฉันทำชีวิตหายไปครึ่งหนึ่งส่วนที่ศูนย์นั้นลึกซึ้งมีน้ำผึ้งบุกหงาและดามานอาจารย์จำบทนี้ได้ไหมฮะอาจารย์ทำอะไรหายไปในชีวิตบ้างไหมฮะน้ำผึ้งบุกหงาและดามานอาจารย์ทำหายไปบ้างไหมฮะในชีวิตจำไม่ได้แล้วแต่ผมบอกได้เลยว่าผมมีความภูมิใจมากที่เกิดมาร่วมสมัยกับอังคารกัลยาณพงศ์แล้วผมว่าในยุคปัจจุบันนี้ไม่มีใครเป็นเลิศยิ่งกว่าอังคารกัลยาณพงศ์ไม่เพียงจิตรกรหากในวรรณกรด้วยทั้งงานร้อยแก้วร้อยกรองการเขียนรูปเขียนต่างๆหาใครเปรียบเทียบไม่ได้เลยเป็นคนซึ่งแต่ว่าคนไทยที่จะเข้าใจอังคารได้มีน้อยเพราะบทกวีของอังคารเนี่ยยิ่งแก่ตัวเขายิ่งเขียนยากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาหันมาสนใจเอาธรรมะมาประยุกต์ใช้เรื่อยๆคนที่ไม่รู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วตอนหลังอ่านงานของอังคารไม่ค่อยเข้าใจแต่เป็นคนผมว่าอังคารเป็นคนที่ประเสริฐเป็นคนที่หาได้ยากมากในเมืองไทยนี่ผมรู้สึกว่าโชคดีเกิดมาได้รู้จักคนดีๆถึงขนาดนี้เป็นอัจฉริยะซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆที่ฝาบ้านอาจารย์เมื่อวานแอบไปเล็งดูยังมีรูปอาจารย์เฟื้ออยู่หนึ่งรูปน่าจะเป็นสเก็ตที่เขียนที่อิตาลีครับอาจารย์อยากให้คุยถึงอาจารย์เฟื้อหน่อยครับอาจารย์เฟื้อก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับเฟื้อเนี่ยมีความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานเพราะเฟื้อเนี่ยมีความสามารถในทางจิตรกรรมเขียนรูปไม่แพ้ฝรั่งไม่แพ้ปิกัสโซแต่อาจารย์เฟื้อนับถืออาจารย์ฝรั่งมากอาจารย์ศิลป์พีระศรีบอกว่าเฟื้อฉันรู้ว่านายเป็นศิลปินที่เก่งมากแต่สิ่งหนึ่งที่นายจะต้องรู้สึกนะคนไทยเวลานี้ลืมกำพืชตัวเองไม่รู้จักศิลปะดั้งเดิมของตัวเองฉันอยากให้นายเนี่ยอนุรักษ์ศิลปะดั้งเดิมเฟื้อปฏิเสธที่จะเป็นศิลปินมีชื่อถ้าเขียนรูปพวกนั้นขายได้เป็นแสนเป็นล้านหันมาอนุรักษ์ศิลปะไทยเดินทางทั่วประเทศแล้วเป็นข้าราชการกรมศิลปากรเงินเดือนก็ถูกๆแต่ได้อังคารไปช่วยอนุรักษ์ศิลปะในเมืองไทยหาใครเปรียบไม่ได้เลยอุทิศตัวอย่างเต็มที่โดยเฉพาะหอไตรวันละครั้งนั้นน่ะผมอยากจะพูดให้มันไส้อาจารย์เฟื้อมาหาผมตอนนั้นผมทำให้ปริทัศน์เสวนาอยู่ที่โบสถ์วัดรังสีในบริเวณวัดบวรอาจารย์เฟื้อมาหาผมบอกว่าไม่มีใครแล้วต้องอาจารย์สุรักษ์คนเดียวที่จะช่วยได้เพราะหอไตรวันละครั้งเนี่ยเดิมเป็นบ้านพระพุทธยอดฟ้าแล้วเมื่อท่านถวายวันละครั้งเป็นเรือนไม้งดงามมีฝาผนังเขียนรูปหลังคางดทั้งหาที่เปรียบไม่ได้แต่ว่าวัดทิ้งโทรมไอ้สระที่ขุดรอบหอไตรน้ำเหม็นเน่าแล้วพระก็ไปสร้างเมนไว้ติดกับนั่นเอาศพไปไว้ในหอไตรผมก็พาพวกนั้นไปไม่รู้วิชัยไปด้วยหรือเปล่าตอนนั้นยังไม่มีสะพานพระปิ่นเกล้าข้ามเรือไปผมก็คนโบราณนะชวนนิสิตนักศึกษาที่ไปด้วยกันลงกราบพระ
และอธิษฐานว่าถ้าบ้านเมืองนี้ยังมีอนาคตขอให้เทวดาฟ้าดินดลบันดาลให้เราอนุรักษ์หอใจนี้ได้สำเร็จผมพูดให้หมั่นไส้เราก็อนุรักษ์ได้สำเร็จเกือบจะเรียกได้ผมต้องใช้อุบายโกศลแทบทุกอย่างเลยพระอาจารย์เฟื่อไปพูดกับเจ้าอาวาสจะว่ากับมันใช่อาจารย์เฟื่อโอ้ยแต่เฟื่อฉันรำคาญแกนั่งคุยไปนัดจะนัดไปในเรื่องหอไกรของโบราณฉันก็รู้เท่ากับในเฟื่อเนี่ยนี่เผอิญเจ้าคุณละมุนท่านเป็นสัตธิวิหาริกสมเด็จพุทธโฆษาจารย์หม่อมราชวงศ์เจริญหม่อมราชวงศ์เจริญนี่เป็นพระดีมากมหานิกายสมเด็จกรมยานรำรงสมเด็จกรมยานฤทธิ์นับถือมากเรียกหลวงพี่ท่านเคยทะเลาะกับสมเด็จพระมหาสมณะจนเกือบศึกสองสมเด็จไปขอไม่ให้ศึกผมก็เลยบอกเจ้าคุณละมุนบอกเอางี้ที่อาจารย์นัดเจ้าคุณผมจะเชิญลูกสมเด็จกรมยานฤทธิ์มาเป็นประธานบูรณะหอไตรโอจตุรักษ์เอาเจ้าเอานายมาค่อยชั่วหน่อย ตอนนั้นท่านยาใจเป็นคณะบดีคณะมัณฑนศิลป์ที่ศิลปากรผมบอกท่านบอกนี่ฝ่าบาทก็หม่อมจะกวนหนเดียวไปประชุมให้เจ้าคุณท่านเห็นหน้าหน่อยและทีหลังก็หม่อมทำเองท่านก็ดีนะท่านก็ไปให้เจ้าคุณละมุนก็ดีใจก็เลยเนี่ยจากเริ่มจากจุดนี้แล้วเราสามารถบูรณะไปสังขรณ์หอใจได้แต่ถ้าไม่มีอาจารย์เฟื้อไม่มีทางเชื้อสาวหอใจไปได้และอาจารย์เฟื้อนี่ไม่ใช่เฉพาะอนุรักษ์อย่างเดียวนะครับท่านสามารถหาศิลปินร่วมสมัยมาแสดงผลงานไม่แพ้อดีตพระไอประตูเข้าหอใจเนี่ยอาจารย์เฟื้อเชื่อเลยว่าพระพุทธเลิศล่าสลักตั้งแต่ก่อนพระที่ยอดฟ้าเสวยราชแล้วพุทธเลิศล่าท่านมีฝีมือมากในการสลักโดยเฉพาะประตูที่วัดชิวิหารวัดสุทัศน์อาจารย์เฟื้อบอกเริ่มจากที่นี่หอไอประตูนี่ของพุทธเลิศก็เก็บเอาไว้ท่านไปหาช่างที่ลำพูนครับซึ่งสลักประตูได้ไม่แพ้เพราะฉะนั้นอาจารย์เฟื้อเป็นคนที่ตามีแววเป็นศิลปินที่เข้าใจศิลปะเพราะฉะนั้นการอนุรักษ์หอใจวัดระฆังเป็นงานชิ้นโบแดงของอาจารย์เฟื้อซึ่งผมเชื่อเลยบัดนี้คนก็ลืมไปหมดแล้วผมมีคนวาสนาดีได้รู้จักบุคคลที่มีอัจฉริยะหลายคนในเมืองไทยและบุคคลเหล่านั้นคนส่วนมากไม่เห็นคุณค่าเท่านั้นอาจารย์เฟื้อนี่ยากจนมากนะครับยากจนมากแต่ก็เคราะห์ดีนะอนันต์วิริยะพินิจซึ่งเคยเป็นเลขาผมแต่เขาเป็นคนที่ดูแลอาจารย์เฟื้อดีมากและอนันต์ก็สามารถติดต่อกับอาจารย์ภาวาทซึ่งเป็นรองราชเลขาเพราะฉะนั้นอาจารย์เฟื้อก็เลยได้พระบรมราชานุเคราะห์อยู่โรงพยาบาลฟรีอะไรต่างๆก็เป็นบุญเขาและมีบุญมากกว่านั้นอีกเทพสิริสุขโสภาเห็นงานของอาจารย์เฟื้อเนี่ยมันพิเศษเทพสิริเก็บงานอาจารย์เฟื้อมากที่สุดในตอนนี้เทพสิริก็ยังอยู่นะครับแต่เริ่มหลงแล้วงานอาจารย์เฟื้อทั้งหมดที่เทพสิริเก็บเนี่ยเขามอบให้ผมในฐานะเขาไม่ได้มอบให้ผมมอบมูลนิธิเสียงโกเศรษฐกาบทีแล้วก็เพื่อนเขาเนี่ยวิชัยโชควิวัฒน์พี่พบตรงนี้รวมตัวกันตอนนี้มอบทั้งหมดอยู่ที่หอมนุษยวิทยาสิรินธรหมอขอมาเขารับเอาไว้รักษาอย่างดีที่สุดเลยเพราะฉะนั้นผมเลยนึกซะว่าคุณวิเศษเนี่ยถ้าเราทำจริงๆก็ไม่สูญหายผมก็เลยดีใจว่างานของเฟื้อจะอยู่ตลอดไปเช่นเดียวกับงานอังคารคงจะอยู่ตลอดไปเหมือนกันหอเนี่ยงานอาจารย์พุทธทาสต้องอยู่ตลอดไปเมื่อกี้อาจารย์เอ่ยเรื่องมูลนิธิเสถียรโกเศศนาคปฏิผมขอเลี้ยวไปหาอะไรนะขอเลี้ยวไปหาท่านเจ้าคุณอนุมานราชธนเลยครับอาจารย์ต้องเอ่ยถึงท่านเจ้าคุณอนุมานสักหน่อยครับเจ้าคุณอนุมานเนี่ยเป็นคนพิเศษอีกคนหนึ่งนะ
เรียนหนังสือโรงเรียนสำชันจบมัธยม4เท่านั้นเองนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเพิ่งเปิดประเทศฝรั่งก็มาตั้งห้างพวกลุงผมเนี่ยจบม.1 ม.2 ทำงานห้างได้เงินเยอะแล้วเจ้าคุณท่านอยู่ถึงม.4 แต่บ้านท่านจนก็ท่านศึกจบลาออกมาเริ่มจากทำงานเป็นเสมียนโรงเรียนโอเดนเตนแล้วทีหลังเกิดเกณฑ์ทหารแต่เป็นคุณนางไม่ต้องเป็นท่านก็เลยไปสมัครเป็นข้าราชการที่กรมศุลกากรคุณวิเศษของท่านคือท่านอยากเรียนตลอดมาอยู่กรมศุลกากรในนอร์แมนแม็กซ์เวลล์เป็นที่ปรึกษาท่านก็เรียนกันในนอร์แมนแม็กซ์เวลล์ซึ่งเด็กจบประถมศึกษารู้ทำไม่ได้ท่านรู้ตลอดเรียนไม่จบเลยแล้วไม่ไปอยู่ที่ไหนท่านเรียนตลอดทีหลังมาอยู่กรมศิลปากรท่านบอกท่านไม่มีความรู้เรื่องศิลปะเลยท่านก็เรียนจากพวกช่างที่สำคัญคือเรียนจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมยานฤทธิ์ท่านไม่กลัวเลยนะเจ้าฟ้ามีหนังสือโต้ตอบกันซึ่งผมภูมิใจมากนะผมเป็นโอกาสที่พิมพ์จดหมายโต้ตอบนี่เมื่อพระชนสมเด็จกรมยานฤทธิ์พระชนครบร้อยเป็นงานที่ผมถือเป็นชิ้นโบแดงของผมเลย5เล่มผมว่าคนไทยถ้าไม่ใครไม่อ่านบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆเกิดมาเสียชาติเป็นคนไทยอธิบายหมดครับศิลปะวัฒนธรรมนางรำทำเพลงเจ้าคุณอมานท่านแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตจะหาใครอย่างท่านเนี่ยคงยากไม่รู้อะไรแล้วต้องรู้ให้ได้อยู่โรงเรียนสำชันโรงเรียนคริสถ้าใครอยากรู้เรื่องคริสสืบเสาะต่างๆแต่งหนังสือเรื่องลัทธิของเพื่อนได้เลยมหายานในเมืองไทยมีพระยวนมีพระจีนถ้าก็ศึกษาอะไรมหายานเขาว่ายังไงยังไงเป็นคนแสวงหาความรู้ตลอดเวลาหาคนอย่างนี้ยากแล้วเป็นคนซึ่งมีสันตุถีมีความพอใจเก็บเงินเดือนซื้อที่สร้างเรือนได้หลังหนึ่งแต่แม้กระนั้นก็ต้องไปยืมเงินในแหเจ้าของโรงพิมพ์ไทยนะที่พิมพ์ถึงให้ท่านนะและทีหลังบางท่านมากขึ้นเขาเสนอให้ซื้อที่เพิ่มตั้งแต่เอาเท่านั้นมีความพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ตายก็ไม่เกิดจะไม่มีอะไรเลยเผอิญผมก็เป็นคนโชคดีได้รู้จักคนอย่างนี้รู้จักคนซึ่งเป็นปูชนียบุคคลด้วยเป็นอริยะด้วยผมมีดีอย่างเดียวครับที่ได้รู้จักบุคคลพิเศษค่อนข้างจะมากและมาเฉพาะในประเทศนี้หลายประเทศเมื่อกี้คุณเอ่ยถึงท่านนัทฮันเอ่ยถึงองค์ทารานามะที่เกาหลีใต้ผมก็รู้จักท่านโปรเนนสวนนิ่มไต้หวันผมรู้จักพิษณีเฉาเฉาเว่ยท่านเหล่านี้ดีกับผมหมดเลยผมก็เป็นคนมีคุณมีคนเห็นคุณค่าของผมอยู่บ้างเข้าใจว่าที่เอามาจัดแสดงมีไม้เท้าอยู่ทานพระกรนะฮะอยู่หนึ่งอันใช่ไหมฮะอาจารย์น่าจะได้มาจากท่านหญิงใหญ่จงจิตถนอมดิษกุลอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องท่านหญิงใหญ่แล้วก็กรมดำรงให้ฟังหน่อยครับท่านหญิงใหญ่นี่แปลว่าลูกสาวคนโตของสมเด็จกรมยานดำรงท่านชื่อหม่อมเจ้าจงจิตถนอมเป็นผู้หญิงที่ประเสริฐสุดคนหนึ่งเพราะว่าสมเด็จกรมยานดำรงนะเมียท่านหลายคนลูกหลายคนแต่ทุกคนลงให้ท่านหญิงใหญ่หมดเลยเพราะว่าท่านมีความเมตตากรุณาเสร็จแล้วมีความเป็นผู้นำสูงแล้วท่านเกิดมาเมตตาผมท่านเลี้ยงข้าวผมทุกอาทิตย์เลยนะเป็นเหตุให้ผมได้กินอาหารแบบสมัยรัชกาลที่5เลยท่านทำเองผมรู้เรื่องมากสัมภาษณ์ท่านเอาไว้เนี่ยผมได้ความรู้ท่านหญิงใหญ่เยอะแล้วเมื่อผมแต่งงานท่านก็เอาพระภูษาทรงของท่านกรมยานดำรงมาให้ผมนุ่งวันแต่งงานนะเนี่ยมาตั้งแสดงที่นี่ด้วยแล้วไม่แต่พจน์สมเด็จกรมยานดำรงก็ประทานให้ผมมาอันนึงแล้วก็เคราะห์ดีรู้สึกเมื่อผมได้ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากธรรมศาสตร์เนี่ยลูกสาวอาจารย์ปรีดีก็เอาไม้ตะพดอาจารย์ปรีดีมาให้ผมถึงว่ารู้สึกเนี่ยผมได้คุณอุปการจากท่านที่เมตตากรุณามาเนี่ยถึงผมมีความภูมิใจมาก
พอยังเกือบแล้วครับอาจารย์อาจารย์วัย90เนี่ย90อาจารย์เดินจาก80มา90วัย90ชีวิตมันเป็นยังไงครับผมเชื่อว่าไม่มีใครเคยมีประสบการณ์นี้มาก่อนฮะตอนนี้ก็เริ่มก้าวถอยหลังแล้วไม่ก้าวหน้าก็ก้าวถอยแล้วกล่าวคือไม่ว่าจะก้าวไปไหนต้องมีสติให้มั่นครับผมไว้ที่อาศัยถือไม้ตะพดเนี่ยมันเตือนไม่ล้มเพราะน้องชายผมเนี่ยล้มแล้วไปเลยเนี่ยผมก็เลยไม่ล้มก็ดำรงอยู่ชีวิตอยู่ได้เพราะเจริญสติและก็ผมก็มีเป็นความดีอย่างมีคนหลายต่อหลายคนเมตตากรุณาผมลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ไม่ลืมนะนี่จัดงานวันนี้เนี่ยหลายคนเสียเงินไม่ใช่น้อยเสียเวลาไม่ใช่น้อยยกย่องเชิดชูผมบางทีก็เชิดชูมากไปหน่อยคนเขาก็หมั่นไส้แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วให้เขาชมดีกว่าด่าแต่ถึงเขาด่าเขาก็ไม่ว่าอะไรนะก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆแต่ไม่ก้าวหน้าแล้วตอนนี้ถ้าก้าวไปข้างหน้าก็ก้าวช้าๆหวังว่าคงก้าวต่อไปไม่ได้นานนะก็ขอบคุณนะเมื่อผมอายุ90คุณไม่ได้มาก็มาตอน91เดี๋ยวผมรอมาตอน100มาอีกทีก็ตอน100นึงครับใครจะมาตอน100บ้างครับแล้วจบได้ยังคุณสองหมอมั่นใจว่าจะอยู่ถึงเลยฮะข้างหน้าหมอวิชัยข้างหลังหมอนิรันดร์เนี่ยอยู่ถึงหมออยู่ถึงเลยมันอีกนานนะอาจารย์ขออีกนิดนึงฮะญาติบิดมากันเยอะ90ปี9ทศวรรษของอาจารย์เนี่ยช่วงไหนของชีวิตอาจารย์มีความสุขมากที่สุดฮะช่วงไหนของชีวิตในรอบ90ปีเนี่ยที่อาจารย์รู้สึกว่าตัวเองอ่ะโอ้มีความสุขที่สุดเอ้ผมไม่รู้เมียผมมาหรือเปล่าไหนฮะไหนฮะโอเคมาครับอาจารย์พูดระวังตัวนะครับผมเป็นคนที่ได้เมียดีนี่สำคัญมากนะคนที่ครองเรือนเนี่ยถ้าได้เมียดีแล้วเนี่ยครึ่งชีวิตเราไปรอดแล้วผมยังได้ลูกดีลูกสาวสองคนดูแลพ่อเจ็บเล็กเจ็บน้อยก็ไปหาหมอหาอะไรต่างมีโชคดีมีลูกดีเมียดีลูกสาวสองคนดีดูแลมากแล้วลูกชายดียิ่งไปกว่านั้นอีกลูกชายเขาดีจนกระทั่งเขาหมั่นไส้ไม่พูดกับผมเลยอันนี้ก็ดีก็ให้เห็นว่ามีมนุษย์เราก็ต้องมีหลายอย่างผมก็เลยมีความสุขตลอดมาแล้วยังมีเพื่อนฝูงดีนะคุณก็อุตส่าห์มาจากเชียงใหม่นะขับรถมาไม่รู้กี่ชั่วโมงอุตส่าห์มาสัมภาษณ์ผมเนี่ยหลายคนมาจากไหนต่อไหนหลายคนอุดหนุนจนเจือผมนะเนี่ยผมทำให้อาสมวงสนิทเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มส่วนเซนเนี่ยคุณชันชัยก็มาช่วยเอาเงินมาช่วยเอาอะไรมาช่วยผมก็เลยรู้สึกว่าที่ผมทำอะไรต่ออะไรได้เนี่ยเพราะมีกัลยาณมิตรอุดหนุนจนเจือทั้งในทางวัตถุทั้งในทางจิตใจทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตผมนี่ก็ไม่ได้ล้มเหลวทีเดียวจบได้ยังขอคำถามสุดท้ายครับอาจารย์เหลืออีก5ทีผมพวกรักษาเวลาครับอาจารย์ครับอาจารย์เราคุยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องความหลังเวลาคนเก่าเล่าความหลังเนี่ยมันจะย้อนไปไกลความจำอาจารย์ยังแม่นและแหลมคมมากอาจารย์มองไปข้างหน้าในช่วงชีวิตอาจารย์อยู่ถึง100แน่นอนอาจารย์มีความหวังอยากเห็นอะไรอยากทำอะไรไหมฮะในวันที่เดินจาก91 92 93ไปจนถึง100ฮะในทางสังคมผมก็อยากจะเห็นมาบ้านนี้เมืองนี้จะเป็นประชาธิปไตยที่แท้อาจารย์ปรีดีเริ่มมาตั้ง2475จนป่านนี้ยังไปไม่ถึงสิ่งที่อาจารย์ปรีดีฝันเอาไว้ทำเอาไว้แล้วผมอยากให้ประชาธิปไตยซึ่งมีเสรีภาพเป็นพื้นฐานมีสังคมนิยมเป็นแกนกลางทั้งที่ประเทศนี้และประเทศเพื่อนบ้านในทางสังคมและหวังว่ามนุษย์จะรักใคร่กันจุนเจือกันเข้าหาสิ่งที่ประเสริฐไม่ต้องถือพุทธคุณจะถือคริสต์ถืออะไรก็ได้แต่ว่ามนุษย์จะต้องมีสิ่งซึ่งประเสริฐนอกเหนือไปจากวัตถุผมหวังเช่นนั้น
แล้วตัวผมเองก็ไม่หวังอะไรมากกว่าต่อ นี้ไปก็จะเดินไปสู่แดนสุขาวดีของพระอมิตาพระพุทธเจ้าแล้วก็เจอกันที่นั่นก็แล้วกันสาธุสาธุได้นะครับสาธุเอจะไปถึงไหมเนี่ยเราจบแล้วนะครับจบแล้วอาจารย์เข้าใจว่ามีลูกสาวอาจารย์ปรีดีมาใช่ไหมฮะนี่ท่านนั่งอยู่สองคนเนี่ยครับอยากให้แสดงตัวหน่อยครับครับอยู่ฮะจะได้ฮะเห็นอยู่ฮะตบมือให้กำลังใจท่านหน่อยครับสองท่านครับครับส่วนภรรยาอาจารย์อยู่ฝั่งนู้นนะครับลูกสาวอยู่ฝั่งนู้นนะครับตบมือให้อีกทีก็ได้ครับการอวยผู้คนไว้เป็นมงคลชีวิตครับครับอาจารย์เราจบการสนทนาไว้แค่นี้นะครับขออาจารย์อย่าเพิ่งขอให้ตบมือให้อาจารย์หนึ่งทีครับขอกราบขอบพระคุณมากขอจบมือดังๆให้อาจารย์หนึ่งทีครับ